ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับโรบอกก็มีของฟรีนะครับมาแจกกันอีกแล้วครับซึ่งของฟรีที่ว่าครับอยู่ในเกมนี้เลยครับกับเกมอย่าง Vansworth นะครับซึ่งในวันนี้ครับ Vansworth ครับเขาฉลองนะครับการที่ตัวเกมนะครับถึงนะครับ100ล้านวิสิตนะครับเป็นเกมหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากนะครับใน Roblox นะครับในฐานะเกมสปอนเซอร์นะครับเขาเลยใจดีครับแจกของฟรีครับ3ชิ้นนะครับซึ่งจะหมดนะครับในวันที่28นะครับกรกฎาคมนี้นะครับใครสนใจก็รีบมาเก็บนะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะหมดเขตนะครับในการเก็บไอเทมฟรีนะครับ3ชิ้นนี้นะซึ่งวิธีการเก็บของฟรีในเกมนี้ครับมันจะมีของฟรีนะครับทั้งหมดนะครับ3ชิ้นนะครับ2ชิ้นแรกครับอยู่ที่เควสครับด้านซ้ายมือครับเควสแรกคือ Explore All Area ตรงนี้ครับคือการที่ให้ทำการเดินนะครับชมวิวครับของเกมนะครับทั้งหมดนะครับ6โซนอันนี้ไม่ยากมากนะครับถ้าทำเสร็จปุ๊บจะได้นะครับสเก็ตบอร์ดนะครับสีรุ้งมานะครับอันที่2ครับคือ Complete Two Competition อันนี้คือการที่ไปแข่งครับ2ครั้งนะครับภายในเกมนี้ไม่จำเป็นว่าต้องชนะนะครับขอแค่ว่าไปแข่งพอนะครับอันสุดท้ายครับไม่ได้บอกในตัวของเควสนะครับแต่ว่าเก็บได้ครับตรงนี้ครับนู่นจุดนู่นเลยนะครับไกลๆนู่นนะครับแต่ไปเก็บก่อนนะครับตรงนั้นนะนี่ใช้นี่ไปครับตัวของเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะสลิงนะครับมาตรงนี้นี่นี่ครับไม่ยากมากกด E ได้เลยนะปึ๊บเก็บมาครับเท่านี้ครับได้หมวกมาแล้วนะครับชิ้นแรกนะครับต่อไปครับเราจะไปทำตัวของ Explore Area ก่อนนะครับผมไม่ชัวร์ว่าแต่ละจุดเนี่ยเขานับเป็น Area ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนตรงนี้นี่อันนี้คือจุดที่2นะครับที่เขานับนะจุดที่2นี่ครับจุดที่3จุดที่3ครับเป็นจุดที่ริมชายหาดนะครับโอเค3จุดแงะเลย3จุดจุดที่4ตรงนี้นี่เป็นจุดของบิลดิ้งนะครับที่อยู่เขาเรียกว่าพูดไม่ถูกนะครับมันจะเป็นตึกที่มาข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยจุดที่4นะครับโซนนี้ก็น่าจะนับด้วยเนาะต่อไปครับจุดที่5จุดที่5ตรงนี้นะครับโอเคสุดท้ายครับจุดที่6นี่ครับโอเคได้แล้วนะครับสเก็ตบอร์ดจุดที่6คือตรงนี้ครับเป็นตัวของงานนะครับสเก็ตบอร์ดนะครับอีก1จุดจริงๆแล้วเนี่ยครับมันมีวิธีนะครับในการที่หาจุดได้ง่ายนะครับเพียงแค่กดปุ่มบ้านนี้นะครับเทเลพอร์ตมันจะโชว์จุดให้ครับที่เป็นจุดทั้งหมดนะครับ6จุดนะครับมีจุดชายหาดมีล็อบบี้คาร์เนวัล PVD พาร์คพาร์คสเก็ตพาร์คแล้วก็ชายหาดนะครับที่ทั้งหมดเนี่ยไปได้นะครับแล้วก็ทำให้เควสนะครับเสร็จไวขึ้นนะครับในกรณีที่คุณนะครับไม่อยากจะขับดูรอบเมืองนะครับนะต่อไปครับทำเควสนะครับคอมเพทิชั่นครับมันจะมีขึ้นที่ด้านขวาบนนะครับแบบนี้กดจอนไปนะครับเพื่อไปแข่งนะครับอันนี้คือไม่ต้องชนะก็ได้นะแต่ว่าเล่นให้จบนะครับนี่ครับได้ครับกับตัวของอูร่านะครับแคร็กบอร์ดนะครับจากแวนนะครับเท่านี้ครับกับการที่เก็บไอเทมฟรีนะครับภายในเกมของแวนนะครับถือว่าไม่ยากมากนะครับกับคนที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม